อวันที่10กันยายน2560เวลา 9:00 น.ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายสุพนาถเกษตรเจริญเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ไม้ผลโครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดยมีนายวิทยชัยเกษตรเกษตรอำเภอท่าม่วงรายงานตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้อนุมัติงบประมาณให้อำเภอท่าม่วงดำเนินการโครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแนวทางไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538และเป็นโครงการพระราชดำริที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรในพื้นที่ต่างๆอำเภอท่าม่วงได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559ในปีพ.ศ. 2560ได้ดำเนินการในพื้นที่7ตำบลตำบลละ30คนรวม270คนได้จัดอบรมเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตในครั้งนี้มีการแจกกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาทิมะขามเปรี้ยวมะขามหวานฝรั่งกิมจูขนุนลำไยเพื่อส่งเสริมการสร้างแปลงเรียนรู้ไม้ผลพันธุ์ดีในจังหวัดกาญจนบุรีและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาดแบบครบวงจรจารุณีกฐินหอมจังหวัดกาญจนบุรีรายงาน